ชวนจี้กกบหปชปแสดงจุดยืนร่วมรัฐบาลเพื่อไทยวันประชาชนเข้าใจผิดชวนจี้กกบหปชปแสดงจุดยืนร่วมรัฐบาลเพื่อไทยวันประชาชนเข้าใจผิดย้ำได้ยินเศรษฐาบอกไม่เอาประชาธิปัตย์ลั่นใครทำอะไรเหนือมติเป็นเรื่องส่วนตัววันที่5สิงหาคม2566ที่หอศิลป์วังหน้าถนนราชินีเขตพระนครกทมนายชวนหลีกภัยกล่าวถึงสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์บางคนที่แสดงทีท่าลักษณะว่าจะเข้าร่วมรัฐบาลแต่ไม่ได้ขออนุญาตจากที่ประชุมพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งตนได้ถามที่ประชุมส.ไปเมื่อวันศุกร์วันที่4สิงหาคม2566ที่ผ่านมาเขาก็ปฏิเสธไปและกรณีที่ไปพบนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเขาก็ปฏิเสธว่าไปแก้บนอะไรประมาณนี้และนายทักษิณก็เชิญเข้าไปพบเท็จจริงอย่างไรเราก็ไม่รู้อย่างไรก็ตามตนเรียนว่าทุกคนเป็นห่วงเพราะในหลักการร่วมกับใครไม่ร่วมกับใครไม่ใช่คนใดคนหนึ่งออกไปแสดงทีท่าจะทำให้เกิดความเสียหายกับทางพรรคประชาธิปัตย์เป็นสถาบันมาได้ในทุกวันนี้มีจุดยืนที่ชัดเจนแต่อย่างไรก็ตามเรื่องดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริหารพรรคเพราะฉะนั้นภารกิจเหล่านี้ตนเคยบอกนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไปแล้วว่าการแสดงจุดยืนของพรรคต้องแสดงด้วยตัวหัวหน้าพรรคเองฉะนั้นอะไรที่ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดต้องออกมาชี้แจงซึ่งท่านก็ออกมาชี้แจงอีกท่านหนึ่งคือนายราเมศรัตนชวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ที่ช่วยออกมาชี้แจงตนก็ขอชื่นชมอย่าปล่อยให้อะไรผ่านไปโดยไม่บอกกับประชาชนว่าอะไรเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นอย่าไปทำอะไรนอกเหนือข้อตกลงในมติของส่วนรวมนั้นก็เป็นเรื่องส่วนตัวของผู้นั้นเมื่อถามว่าในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ในพรรคประชาธิปัตย์หากพรรคเพื่อไทยเชิญเข้าร่วมรัฐบาลจริงคิดอย่างไรนายชวนกล่าวว่าเคยได้ยินว่าคุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยพูดว่าไม่เอาพรรคประชาธิปัตย์แล้วเราจะไปอยู่กับเขามันก็น่าจะพิจารณาตนเคยเห็นเขาพูดว่าจะร่วมรัฐบาลมีกี่พรรคใครบ้างแต่ไม่เอาพรรคประชาธิปัตย์แต่อย่างไรก็ตามต้องดูทางคณะกรรมการบริหารพรรคจะว่าอย่างไรแต่ตนรู้สึกว่าทำไมกรรมการบริหารพรรคไม่ออกมาชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบฉลองเปิดตัวฮอยลูนแมนยูไนเต็ดรัวครึ่งหลังแซงอัดลองเกมอุ่นเครื่องสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรัวครึ่งหลัง3ประตูพลิกสถานการณ์กลับมาเอาชนะลอง 3-1 ในเกมอุ่นเครื่องขณะที่ราสมุสฮอยลุนกองหน้าคนใหม่ได้เปิดตัวต่อหน้าแฟนบอลเป็นครั้งแรกด้วยการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรสโมสรเมื่อวันที่5สิงหาคมคู่ที่น่าสนใจปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษเปิดสนามโอแทรฟฟอร์ดรับการมาเยือนของลองส์จากลีกเอิงฝรั่งเศสซ็อกเกอร์ฟุตบอลพรีซีซั่นเฟรนลี่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด VRC เลนโอแทรฟฟอร์ดแมนเชสเตอร์บริเตนออกัส5/2023 นิวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซิกนิ่งรัสมุสฮอยลันโพสต์ for a picture holding his new jersey with Manchester United mascot Fred the Red before the match action image via Reuters Jason Kandaff โดยก่อนเกมนี้จะเริ่มขึ้นรัสมุสฮอยลุนกองหน้าคนใหม่ของแมนยูไนเต็ดได้เดินลงมาที่สนามโอลด์แทรฟฟอร์ดเพื่อทำการชูเสื้อเปิดตัวต่อหน้าแฟนบอลเรดเดวิลในสนามด้วยส่วนการจัดตัวผู้เล่นเกมนี้เจ้าถิ่นส่ง2ผู้เล่นใหม่อย่างองเดรโอนาน่าและเมสันเมาส์ลงประสานงานกับบรูโน่แฟร์นานเดสกับตันทีมส่วนทีมเยือนมีองชโลฟูชินี
อาเดรียนโตมัสซงและฟลอเรียนโซโตก้านำทัพเลนส์เฟรนช์ฟอร์เวิร์ดฟลอเรียนโซโตก้าสกอร์พาสแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส์แคมเมรูเนียนโกลคีเปอร์อังเดรโอนาน่าเดอะเฟิร์สโกลออฟฮิสทีมดูริงเดอะพรีซีซั่นเฟรนลี่ฟุตบอลแมตช์บีทวีนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแอนด์เลนแอตโอลด์ทราฟฟอร์ดสเตเดียมอินแมนเชสเตอร์ออนออกัส5/2023โฟโต้บายเดเรน STAPLES AFP ผลปรากฏว่าแมนยูไนเต็ดพลิกสถานการณ์จากที่ตามหลังไปก่อน 0-1 ด้วยลูกยิงครึ่งสนามของฟลอเรียนโซโตก้าซึ่งอองเดรโอนาน่าออกมายืนนอกกรอบเขตโทษห่างเกินไปทำให้กลับไปปัดไม่ทันกลับมายิง3ลูกกรวดในครึ่งหลังจากมาคัสแรชฟอร์ดนาที48อันโตนี่นาที54และคาเซมิโรนาที58เอาชนะไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบราซิลเลียนมิดฟิลเดอร์อันโตนี่ทูตแอนด์สกอร์เดอะเซคันด์โกลดูริงเดอะพรีซีซั่นเฟรนลี่ฟุตบอลแมตช์บีทวีนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแอนด์เลนแอตโอลด์ทราฟฟอร์ดสเตเดียมอินแมนเชสเตอร์ออนออกัส5/2023โฟโต้บายเดเรน STAPLES AFP จากผลที่เกิดขึ้นทำให้เป็นชัยชนะนัดแรกของพวกเขาในแมตช์หุ่นแข้งรอบ4เกมหลังก่อนหน้านี้แพ้มา3นัดรวดส่วนเกมต่อไปซึ่งจะเป็นเกมกระชับมิตรนัดสุดท้ายของปีศาจแดงก่อนเปิดฤดูกาล 2023-24 พวกเขาจะพบกับแอตเลติกบิลเบาวันที่6สิงหาคมนี้ซ้ายหนักจริงดาวิดคิเรียคู่ชกตะวันฉายโพสต์ภาพโดนเตะจนแขนหักซ้ายหนักจริงดาวิดคิเรียคู่ชกตะวันฉายโพสต์ภาพฟิล์มเอ็กซเรย์โดนเตะจนแขนหักเศร้าร่างกายกำลังดีแต่ต้องมามีอาการบาดเจ็บครั้งใหญ่ซ้ายดาราตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมราชันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท 145-155 ปอประเดิมชกคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกในวันพบกับดาวิดคิเรียจากจอร์เจียโดยเกมการชกเป็นนักสู้ชาวจอร์เจียที่เดินหน้าเข้าหาโดยพยายามออกหมัดหวังปิดเกมแต่ถูกตะวันฉายดักเตะกระเด็นตลอด2ยกตะวันฉายมาดูต่อยคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกเตะคู่ต่อสู้แขนเลี่ยงน็อกยก3รับโบนัส 1.75 ล้านจนถึงในยกที่3ในช่วงต้นเกมตะวันฉายได้จังหวะเตะซ้ายโดนแขนดาวิดอย่างแรงจนแขนห้อยเอาชนะ TKO ได้ในยกที่3คว้าโบนัส 50,000 ดอลลาร์ 1.7 ล้านบาทหลังชกดาวิดคิเรียโพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมเดวิดคิเรียโดยเป็นภาพฟิล์มเอ็กซเรย์กระดูกแขนหักพร้อมเขียนข้อความบรรยายระบุว่าฉันอยู่ในรูปร่างที่ดีมากสิ่งเดียวที่จะหยุดฉันได้คือบาดเจ็บใหญ่หรือโดนน็อกน่าเศร้าที่มันเกิดขึ้น